สวัสดีครับชื่ออะไรคะเอค่ะเออายุเท่าไหร่คะ20ค่ะเอทำอะไรอยู่เรียนหรือทำงานคะทำงานค่ะวันนี้มีอะไรอยากคุยกับพี่คะเอพอดีหนูเพิ่งพบกับแฟนค่ะแล้วพอทีนี้เราเหมือนมีแผนจะไปเที่ยวทะเลกันค่ะแต่ว่าทะเลที่เขาเคยไปอะค่ะเหมือนเขาเคยไปกับแฟนเก่าแล้วเนี่ยค่ะคือหนูไปถึงรู้มาเองนะคะเขาไม่ได้บอกพอเขาเริ่มชวนใช่ไหมคะหนูก็พยายามจะพูดว่าเราไปทะเลที่อื่นดีไหมหรือว่าไปที่นั่นที่นี่ดีไหมก็คือเขาก็จะบอกว่าไม่อยากไปคือเขาไปเป็นที่นี่ที่เดียวอะค่ะแล้วหนูก็แบบว่าก็ลองไปดูไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่าค่ะอยากให้เป็นที่แรกของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่คือหนูก็รู้ว่ามันไม่ใช่ที่แรกของหนูแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดกับเขายังไงเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบว่ารักษาน้ำใจคนอื่นบ้างจนแบบว่าตัวเองเสียใจเองอะค่ะหนูควรพูดกับเขายังไงดีเขาพูดไปตรงๆเลยไหมคะว่าแบบเราไม่อยากไปอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นที่คนเก่าเคยไปแล้วหรือว่าหนูไม่ควรคิดมากเงี้ยค่ะใครเป็นคนชวนใครไปทะเลคือเราก็ต่างคนต่างชวนกันนะคะคือทะเลอะไรเกาะล้านค่ะแล้วปรากฏว่าเอรู้สึกไม่โอเคเลยเพราะเอมารู้ว่าเป็นทะเลที่เขาเคยไปกับแฟนเขาเอก็เลยจะถามพี่ว่าจะพูดยังไงให้เขาเปลี่ยนทะเลใช่ค่ะหรือว่าหนูควรจะยอมรับความจริงก็คือแบบเขาก็เลิกกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเหตุผลที่เอไม่อยากให้เขาไปทะเลนี้เอไม่อยากจะไปใช้ทะเลซ้ำกับแฟนเก่าเขาเหรอครับใช่ค่ะเอฟังพี่ดีๆนะถึงแม้เอไม่ได้ใช้ทะเลซ้ำกับเขาแต่เอใช้ทุกอย่างซ้ำกับเขาหมดเพราะมันคือผู้ชายคนเดิมเอใช้ตาซ้ำกับเขาหูซ้ำกับเขาใช้หำซ้ำกับเขาด้วยกอดคนที่เขาก็เคยกอดพูดคุยทำทุกอย่างกับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องทะเลเอจะมาสนใจแค่เรื่องทะเลทำไมว่าไปไม่อยากใช้ซ้ำทะเลกับเขาเอใช้ซ้ำของเขาทุกอย่างนะครับอันนี้คือความเป็นจริงพี่ไม่ได้ด่าเอนะครับแต่พี่อยากให้เอได้เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยคุณไม่อยากใช้ทะเลซ้ำกับเขาเหรอทั้งที่คุณก็ใช้ทุกอย่างซ้ำกับเขาแล้วเหรอหรือเอมีความรู้สึกว่าเอรักทะเลมากไหนๆกูต้องใช้ซ้ำทุกอย่างกับมึงละขอทะเลสักเรื่องได้ไหมที่เป็นทะเลใหม่อ่ะอย่างนั้นหรือเปล่าพี่ก็แค่อยากจะบอกเออย่างนี้ครับว่าเอมันไม่เกี่ยวกันเอเคยมีแฟนมาไหมครับเคยค่ะเอก็เคยมีเซ็กกับคนอื่นแล้วเขามีปัญหากับเอไหมครับไม่มีค่ะตรงนี้เขาก็รับได้ใช่แต่เอรับไม่ได้ที่จะไปทะเลซ้ำกับแฟนเก่าเขาเหรอครับเอไม่ต้องอนุรักษ์ทะเลโดยการเก็บขยะชายหาดหรือปลูกป่ากงกางก็ได้ครับแค่อย่าไปโยนความผิดให้มันเพราะนั้นเอมีชีวิตและประสบการณ์ที่เป็นของเราเองเถอะครับพี่เชื่อว่าต่อให้เป็นทะเลเดิมแต่การที่เข้าไปกับเอมันย่อมต่างกันครับต่อให้เอไปยืนถ่ายรูปมุมเดียวเป๊ะๆเลยองศาการกุมมือเสียงที่พูดคุยประโยคสนทนามันจะต่างกันครับมันคือชีวิตของเอมันคือประสบการณ์ของเอเองมันคือความรักของเอเองโดยไม่ได้สนเลยว่าสถานที่มันจะซ้ำกับผู้ใดครับเข้าใจไหมน้องพี่เข้าใจค่ะไม่ใช่ความผิดของทะเลหามมึงก็ใช้ซ้ำกับของเขามึงยังไม่เห็นมีประเด็นเลยเพราะฉะนั้นเอสร้างสรรค์ความรักของตัวเองครับสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขาอย่างนี้ดีกว่าทำให้เขารู้สึกว่าเฮียมาคนที่แล้วแม่งไม่มีความสุขเท่ามากับเอเลยว่ะดีกว่าชนะไปเลยมึงเคยมาเกาะล้านกับอีนั่นเทียบกับมากับฉันแล้วเป็นยังไงให้เขารู้สึกว่าโอ้มากับฉันแล้วมันหันสากับมากับอีนั่นอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยทะเลยังอยู่ฝ่ายเราผลักให้อีนั่นเป็นศัตรูไปเลยอย่าโทษทะเลไปโชคดีที่เอโทรติดครับครับอย่าหาว่าน้าสอนทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะฮะวันเสาร์เดือนละ2หรือ3ครั้งโดยประมาณนี่แหละที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งกดนู่นกดนี่กดแม่งให้หมด